จพาร์คจัดเต็มแฟนมิตติ้งครั้งแรกในเมืองไทยตามดูสกู๊ปไร้คลื่นลูกใหม่ใครจะเขียนบทอริชิคีสยอมรับหน้าแตกสุดๆหลังไปงานปาร์ตี้แล้วเข้าบ้านผิดหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Twinsight News Update ในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะใช่แล้วค่ะสามารถส่ง SMS เข้ามาคุยกับพวกเราได้เลยนะคะที่เบอร์42 7878ใช่แล้วนะคะก็มาแบบพูดคุยกับพวกเราได้หรือว่าอยากอัปเดตข่าวสารคนไหนอยากให้พูดถึงใครก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็มีคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยนะคะกับคอนเสิร์ตเจปาร์คเขาบอกว่าครั้งแรกมาเมืองไทยค่ะเป็นอะไรที่แฟนคลับชาวไทยรอมานานมากรอมานานแน่นอนเพราะว่าเขาเปิดซิกแพคให้ดูด้วยนะจ๊ะครั้งนี้นะคะแฟนคลับก็ไม่ทำให้เจปาร์คผิดหวังนะคะก็มีการซึ้งกันไปเพราะว่าทำวิดีโอมาเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะเรียกว่าสมใจสาวกเจวอล์กเกอร์เมืองไทยแฟนคลับของหนุ่มเจปาร์ครอคอยกันมากว่า3ปีกับงานแฟนมิตติ้งปาร์ตี้เจปาร์ค I Like to Party Tour Live in Bangkok 2013ค่ะซึ่งวันนี้เหล่าแฟนคลับมารวมตัวกันอย่างล้นหลามร่วมทำกิจกรรมกันก่อนเริ่มงานกันอย่างสนุกสนานรวมไปถึงคนในวงการอย่างนักร้อง2หนุ่ม MJ Project ที่บอกว่าเคยเจอกันที่เกาหลีมาแล้วสวัสดีครับมาครับสวัสดีครับจริงครับพวกเรา MJ จาก iWave ครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่ JJ Mall นะครับก็บรรยากาศคนเยอะมากครับข้างหน้าแล้วก็วันนี้ก็มาให้กำลังใจ J Park นะครับเพราะว่าตอนอยู่เกาหลีก็เคยซ้อมอยู่ห้องเดียวกันครับผม J Park is like very famous in Thailand I'm glad to be here today just want to leave some message to J Park 형 힘내세요 오늘 공연 잘 하시고요ค่ะชอบความสามารถของเขาอะค่ะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะค่ะหาแนวของตัวเองเจอมีความเป็นผู้นำแล้วก็เจ๋งจริงๆอะค่ะโจอะโมดึงก็ชิโจอะนี่นะคะและหนุ่มเจปาก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังค่ะทั้งโชว์ร้องทั้งเต้นแบบไม่มีกั๊กเลยขนเพลงฮิตมาให้แฟนๆได้โยกตามกันทั้งฮอลเลยนะคะทั้ง Nothing on You Girlfriend และ Joe R ที่เหล่าแฟนคลับต่างพร้อมใจกันชูป้ายเชียร์ที่เตรียมมาเป็นพิเศษพิเศษไปกว่านั้นนะคะยังเอาใจแฟนๆด้วยการร่วมเล่นเกมกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดค่ะแต่แฟนคลับก็ไม่ปล่อยให้เอาใจฝ่ายเดียวแฟนๆยังทำวิดีโอสุดซึ้งมาเซอร์ไพรส์ให้หนุ่มเจอีกด้วยและสุดท้ายก่อนจบคอนเสิร์ตนะคะก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยหนุ่มเจได้ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคและรอยสักเก๋ๆพร้อมกล้ามท้องล่ำๆทำเอาแฟนเหล่าเจวอลเกอร์กรี๊ดกันแทบสดแตกเลยทีเดียวนะคะเห็นแต่หลังเลยนะคะเนี่ยหลังเสร็จจากแฟนมีตติ้งแล้วนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยหนุ่มเจปาร์คจะเดินทางกลับเกาหลีก่อนที่จะเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตต่อที่ประเทศจีนค่ะอะไรกันเห็นเราอ่ะเห็นแต่หลังใช่แต่คุณผู้ชมต้องอยู่ข้างหลังแต่คุณผู้ชมนี่มัวแต่แชะภาพคุณอยู่เอาไปฝันนอนกอดจ้าค่ะนะคะก็ดีเนาะจัดแฟนมีตติ้งนะคะครั้งแรกในเมืองไทยก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าขับรอมานานมากเลยนะสำหรับเจปาคนนี้ใช่แล้วนะคะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมาอีกเมื่อไหร่
วันนี้เรามีอะไรมาฝากกันอีกจ้าค่ะแน่นอนนะคะว่าเป็นเรามีภาพหวานๆนะคะของคู่นี้เลยค่ะหนุ่มปีเตอร์คอปไดรันดอลและสาวพลอยนะคะที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้จัดงานแต่งงานไปนะเปลี่ยนแปลงโฉมนะคะไปรษณีย์กลางบางรักนะคะเป็นสถานที่ที่แบบประสบความสำเร็จเลยอ่ะมีการพูดอะไรหวานๆให้นักข่าวแอบอิจฉากันด้วยคู่นี้นะแค่ไปดูใน IG นะก็อิจฉาแล้วอ่ะหน้าเหมือนกันว่าแม้เวลาเหมือนมากเหมือนมากจริงๆอันนี้เห็นด้วยค่ะนะโดยมีการเปิดตัวนะคะบ่าวสาวสุดเท่ด้วยขบวนรถฮาร์เลย์นะคะจำนวน10คันนำรถ Rolls Royce ด้วยล่ะจ้าสีดำสุดหรูเลยส่งตัวบ่าวสาวเข้าประตูวิวาจากนั้นนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ออกมาทักทายแขกค่ะแล้วก็ตัดเค้กท่ามกลางเหล่าเพื่อนพ้องในวงการมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เป็นสักขีพยานในวันนี้กันอย่างล้นหลามนะคะมีทั้งผู้ใหญ่ทางช่อง3คุณประวิตรมารีนนท์คุณสมรักษ์ณรงค์ควิชัยและเพื่อนร่วมวงการค่ะอย่างคริสติน่าอากิล่าซินดี้ศิรินยาแล้วก็คุณสามีนะคะคุณเข็มรุจิราก็ไปด้วยพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ก็ไปด้วยแจ็คชวีหรือว่าครอบครัวของคุณอ่ำอมรินทร์แล้วก็ยังมีศิลปินดาราอีกมากมายมาร่วมงานค่ะสำหรับพี่เตอร์กับพลอยนะฮะก็มีความสุขกันมากๆแล้วกันพี่เจอคู่นี้มานานมากแล้วเพราะว่าทางพี่เป็นญาติกับพลอยด้วยก็เจอกันมานานแล้วฮะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเห็นกันมาตั้งแต่เด็กก็ดีใจฮะที่ได้ลงเอยสักทีฉายก็อยากจะขออวยพรให้ทั้งคู่นะคะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขมากๆนะคะขอให้รักกันมากๆเพราะว่า2คนนี้น่าคล้ายกันมากต้องเป็นเนื้อคู่กันแน่ๆนะมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีบุคลิกที่ใกล้เคียงกับเตอร์มากๆเพราะฉะนั้นขอให้คงตรงนี้เอาไว้ตลอดไปนะคะเพราะอย่างที่พี่ต่อยบอกนั่นคือเสน่ห์ของน้องพลอยจริงๆเลยนะคะอยากมาต้องน่ารักแน่ๆต้องน่ารักแล้วเราก็ยังมีปิดท้ายภาพความหวานกันด้วยพรีเซนเทชันของทั้งคู่มาฝากกันด้วยนะคะถ้ามีสายตาแล้วก็เป็นทองโอ้ยเยอะเลยเหรอครับผมประมาณนี้ครับผมI say hello, my friends in LA, they don't know where I've been for the past few years. So Paris to China to Colorado. Oh, this has gotta be the good life. This has gotta be the good life. This could really be a good life, good life. Say, oh, got this feeling that you can't fight. Like the city is on fire tonight. This could really be a good life, a good, good life.น่ารักน่ะเห็นแล้วตาร้อนไหมจ๊ะโอ้ยไม่ของหนูเนี่ยอีกยาวไกลไม่ต้องหันมาทางนี้รู้อ้อนนะเดี๋ยวไปโยงเข้าเรื่องเลยเอาเป็นว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์จริงเพราะว่าดู IG เขาผู้หญิงคนนี้น่ารักจังเลยน่ารักแล้วรอยยิ้มเขาเนี่ยนะเหมือนหนุ่มปีเตอร์เลยคือยิ้มที่โลกสดใสรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะค่ะมาอีกหนึ่งข่าวดีกว่านี่คุณจอยชนทิชาหลังจากที่ประกาศออกมาว่าโสดครั้งหนึ่งเวลามีความรักคุณจอยก็ดีนะเวลาเขาเป็นคนมีความรักเขาก็จะพูดตรงๆว่าตอนนี้เขาคบกับใครอยู่แต่พอวันหนึ่งเขาเฮิร์ตแล้วเขาก็จะประกาศเลยว่าเนี่ยตอนนี้เขาเสียใจแล้วเขาก็เป็นโสดเรียบร้อยแล้วตอนนี้พอเจอเราก็ไปถามเลยว่าจอยจ้าเป็นยังไงสวยขนาดนี้งานรุ่งขนาดนี้รักเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเอ้ยตอนนี้นะจ๊ะจอยมีคนมาจีบเยอะมากทั้งคนในวงการและคนนอกวงการเวียนมาขายขนมจีบจนหัวบันไดจอยไม่แห้งเลยค่ะส่วนแผลในใจตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่อยากเปิดใจกับใครง่ายๆค่ะก็ดีขึ้นเยอะก็มีก็จะบอกว่าก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆให้เราแบบได้คุยมันก็แบบไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยว่าการเลือกครั้งต่อไปมันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอ่ะเราก็ไม่ได้คือเราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วอ่ะการที่เราจะมั่นใจจะคบกับใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคเราก็ไม่ได้ปิดว่าเราจะไม่คุยกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานี่เยอะป่ะพี่ก็มีบ้างละกันมีบ้างบอกไว้จำนวนเดี๋ยวไม่ดีส่วนใหญ่นี่คือเป็นคนนอกวงการหรือว่าในวงการท
้ง2แบบต้องการคนที่ดูแลเราเข้าใจเราเทคแคร์ผู้หญิงมันก็ไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้อ่ะเนาะก็คือถ้ามีผู้ชายคนนึงที่เข้ามาแล้วพร้อมที่จะเทคแคร์ดูแลเราไปตลอดอ่ะแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเลยผู้หญิงก็ต้องการให้ใครดูแลใช่เนาะแต่ว่าสาวจอยเขายังบอกนะคะว่าผลงานเนี่ยมีให้ติดตามเรื่อยๆอีกแน่นอนแล้วก็แรงเงา2นะคะก็มีการทาบทามอยู่แน่นอนจะรู้สิจ้าเพราะว่าตอนปิดฉากอวสานนี่ไม่ได้นะฉันอยากจะให้เธอโดนกระทำมากกว่านี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นภาค2เธอต้องถูกกระทำจ้าทำคนอื่นเขาเยอะจะอินกับละครอินจริงอะรอมากๆนะคะอ่ะมากับศิลปินคนนี้กันดีกว่านะคะสำหรับหนุ่มสิงโตนำโชคแหมซิงเกิลออกมากี่ซิงเกิลนี่ก็ดังนะพี่ MV ทุกเพลงเลยนะคะประสบความสำเร็จมากนี่ล่าสุดจ้ะปล่อยมาแล้วนะคะ MV ของสิงโตนี่ได้สาวปอยติชดามาเล่น MV ด้วยปล่อยเพลงมากี่เพลงเนี่ยนะคะก็ดังทุกเพลงเลยค่ะกับนักร้องเสียงนุ่มๆนะคะสิงโตนำโชคที่ล่าสุดก็กำลังจะปล่อยซิงเกิลที่3ออกเป็นอัลบั้มที่2ในเพลงชื่อเก๋ๆว่าวิธีใช้ฝีมือการแต่งเพลงของหนุ่มแซมอภิวัฒน์เองซึ่งนอกจากจะแต่งเพลงให้แล้วเนี่ยยังมาเล่น MV ให้อีกด้วยนะคะแถมยังได้มาเดินควงแขนสาวสวยอย่างปอยตรีชดาให้ทุกคนในกองถ่ายอิจฉากันด้วยค่ะเป็นเพลงที่ทำกับพี่แตมตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยทำเพลงชายกลางผมชอบเวลาที่ซื้อของมาแบบซีดีก็ชอบเขียนว่าวิธีใช้เพื่อฟังดีวีดีเพื่อชมยาหมอก็จะแบบวิธีใช้หลังอาหารกลางวันอะไรครับผมก็คิดว่าแบบผู้หญิงเนี่ยเวลาเราไปเจอเขาเนี่ยเราไม่รู้ว่าต้องใช้วิธีไหนในการที่จะเข้าไปหาเขาก็คิดว่าทำไมเธอไม่แปะไว้ข้างหลังนะเหมือนเราไม่รู้วิธีใช้เขาอะเขาอาจจะแค่เอาไว้มองเงี้ยเอาไว้เอาไว้ให้ชื่นชมอะไรเงี้ยก็ไม่บอกหรือให้จีบวะก็ไม่รู้อะไรเราก็เลยดันไปรักเขาทีนี้มันผิดวิธีไงก็เลยเจ็บหลังจากเพลงนี้ไปแปลว่าผู้หญิงทั้งประเทศคงต้องแขวนได้วิธีใช้เตรียมตัวดู MV แบบฉบับสมบูรณ์ได้เร็วๆนี้ค่ะหนุ่มสิงโตบอกว่ามีเทคนิคพิเศษเล่าเรื่องราวที่ไม่เหมือนใครเลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับหนุ่มๆที่ไม่รู้จักวิธีจีบหญิงอะเนาะใครบ้างตอนนี้ไม่รู้จักวิธีจีบหญิงอู้เยอะแยะรู้กันเยอะแล้วแหละทำเป็นแกแบบว่าเดี๋ยวนี้รู้ทันไม่ได้หรอกเราจะต้องอ่านหนังสือวิธีสกัดชายหนุ่มและรู้ทางอะไรอย่างเงี้ยมัดใจอะไรเงี้ยตอนนี้มัดหมี่เขาออกมาดังมากพี่ใช่ดังปลื้มปริ่มกันหนังสืออันนี้มาซื้อมาอ่านบ้างแล้วใช่แล้วนะคะอะมาเรื่องของมินพิชยาดีกว่าพ่อห่วงไหมหนูอะห่วงนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบตามเฝ้าอะไรอย่างงี้ตามงานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใช่เพราะว่าน้องเรียนมากมีหนุ่มๆหลายคนจีบมีแฟนเยอะแยะใครใครเอาไม่ใช่หรอเอาหนูหรอไม่ใช่โหพี่ส้มเอามาจากไหนมันนี่รู้แต่ว่าเป็นสเปคของหนุ่มๆมีหนุ่มจีบเยอะแยะพ่อไม่ห่วงใช่ไหมอ่ะแต่มีนพิชยาเขาบอกพ่อเขาห่วงมากไปตามถึงกองถ่ายกันเลยทีเดียวนะจ๊ะก็บอกว่าตอนนี้ข่าวเรื่องหนุ่มๆก็ซาซาลงเพราะมีคุณพ่อคอยดูแลอยู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่จัดงานเรื่องงานให้ทุกอย่างแล้วก็ดูแลเรื่องคิวให้ค่ะพ่อมาคงเข้มอ๋อไม่ถ้ามีโอกาสท่านว่างกันก็มาค่ะใช่ปกติก็จะลุยเดี่ยวมากกว่าพ่อเป็นคนดูงานใช่แต่ว่าเหมือนเขาจะทำทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะประสานงานให้ตลอดท่านมาทำธุระพอดีค่ะใช่ก็เลยเหมือนมาไหมก็ท่านก็เลยมาว่าช่วงนี้แบบห่วงลูกเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ได้ห่วงอะไรเลยค่ะหนุ่มที่จะเข้ามาต้องแบบดูเป็นพิเศษไหมว่าคุณพ่อตามคุณงานไม่หรอกค่ะใช่คุณพ่อก็ไม่ได้ดุอะไรว่านายกับทุกคนก็มีคุณพ่ออยู่ด้วยตลอดก็อุ่นใจค่ะไม่มีเงินเดือนจ้างด้วยค่ะทำให้ฟรีค่ะไม่โหดเลยค่ะน่ารักมีให้กำลังใจตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะด้วยความที่เราทำงานตลอดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้ไปทานข้าวกับครอบครัวแต่ว่าพอคุณพ่อมาอยู่ด้วยตลอดอย่างนี้เราก็มีเวลาอยู่กับท่านด้วยคุยกันได้ตลอดค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าข่าวเกี่ยวกับหนุ่มๆเนี่ยจะน้อยลงนะคะแต่ว่าเขาก็ยังแอบสนิทกับหนุ่มใหญ่อย่างหนุ่มเกี้ยงนันทควางนั่นเองนันทควางนักวิจารณ์ชื่อดังซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ารู้จักกันจริงแต่ว่าไม่ได้รู้จักอะไรกันสนิทสนมมากเป็นพิเศษรุ่นใหญ่ไงนะคะอ่ะมาต่อกันดีกว่าค่ะกับสกู๊ปของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสกู๊ปอะไรนี่พี่ส้มว่ามาว่า
พูดลิ้นพันน้องไปไหนมารู้ไหมน้องไปซ้อมเต้นมั้งแต่ 9:00 น.เช้าคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยบอกเขาสิคอนเสิร์ตคนไทยคอนเสิร์ตในหลวงคนไทยดวงใจทั้งชาติค่ะแล้วไปซ้อมมา 9:00 น.ไปที่ไหนคะที่ไหนไปที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเออไปแวะดูได้ดูได้เลยใช่ไหมไม่ได้ต้องซื้อบัตรอ๋อบอกคุณผู้ชมไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่เป็นไรบอกใหม่ค่ะเรามาเข้ากันที่สกู๊ปกันไหมว่าจะบอกว่าละครเนี่ยนะคะละครดีๆเกิดจากอะไรก็เกิดจากบทดีๆจากนักเขียนดีๆซึ่งสมัยเนี้ยหายากแล้วนักเขียนตัวนี้หายากมากจริงค่ะนักเขียนรุ่นใหม่น้อยลงไปทีเรื่อยๆนะคะใครจะเขียนบทเดี๋ยวไปติดตามกันหน่อยค่ะกับสกู๊ปไรท์คือลูกใหม่ใครจะเขียนบทชื่อเรยาวอสเวตหรือว่าสเวตอะไรเนี่ยไปสืบมานะว่าลูกเต้าเหล่าใครพ่อแม่ชื่ออะไรเป็นแอร์สายการบินไหนเป็นสายการบินที่เรามีหุ้นอยู่หรือเปล่าระบบที่ดีไม่จำเป็นต้องกลายเป็นละครที่ดีแต่ละครที่ดีไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นจากบทที่ไม่ดีสำนวนกินใจนี้ยังคงใช้ได้มาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในยุคที่ตลาดละครไทยกำลังเฟื่องฟูต้อนรับระบบทีวีดิจิตอลบวกกับการเปิดเกมรุกมากขึ้นระหว่างช่องฟรีทีวีและเคเบิลทีวีจึงไม่น่าแปลกที่จะเห็นผู้จัดละครแต่ละช่องนั่งกุมขมับเนื่องจากประสบปัญหาเดียวกันคือขาดแคลนผู้เขียนบทผู้จัดเยอะขึ้นผลิตละครมากขึ้นจากปีหนึ่งอาจจะ100เรื่องกลายเป็น400เรื่องอะไรแบบนี้แล้วคนเขียนบทก็ไม่ใช่ว่าจะเขียนเก่งกันหมดนะคนที่มีฝีมือจริงๆหรือเรียกว่าเขียนถูกใจผู้จัดหรือถูกใจคนดูเนี่ยมันค่อนข้างจะมีจำนวนจำกัดบทที่ดีจะต้องนำมาใช้สร้างจริงได้คือคติประจำใจของพี่ปิ่นณัฐนันท์บอสใหญ่ค่ายทีวีซีนที่ย้ำให้เราฝังถึงการทำงานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคนเขียนบทละครกับผู้จัดละครซึ่งบังเอิญไปตรงกับบอสใหญ่ค่ายบอดคาสต์หน่องอรุโนชาที่ยืนยันว่านี่คือเหตุผลสำคัญที่บรรดาผู้จัดมักเลือกใช้บริการนักเขียนหน้าเดิมๆต้องบอกว่าภาษีของคนที่เขียนบทรุ่นแรกๆเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งในเรื่องของประสบการณ์ความเขาเรียกว่าพอเขียนออกไปเรื่องนึงก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เขียนแล้วคนดูชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรถึงได้บอกไงบอกว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยก็มีจินตนาการอะไรที่แปลกใหม่ก็จริงแต่เป็นอะไรที่ไม่คลาสสิกบางทีเนี่ยเขียนเลื่อยเปื่อยอ่ะเหมือนเพ้อต้องพูดง่ายๆเพ้อแล้วมันเอาทำออกมาไม่ได้อ่ะนอกจากนี้สองบอสใหญ่ยังลบความเชื่อในสำนวนนักเขียนไส้แห้งไปทันทีที่เปิดเผยอัตราค่าจ้างกับเราว่ารับ 5,000 ถึง 20,000 บาททันทีที่เขียนบท 15-20 หน้ากระดาษ A4 ด้วยฟอนต์16หรือใช้สำหรับการออนแอร์ภายในเวลา1ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ต้องอยู่กับระเบียบวินัยของนักเขียนเองด้วยดังนรกทางหรือสวรรค์แกล้งทรมานให้ฉันได้เจอคู่กรรมเป็นเพียงหนึ่งในผลงานการเขียนบทที่สร้างชื่อให้กับอาจารย์แดงศัลยานักเขียนบทละครโทรทัศน์มือฉมังซึ่งยังมีผลงานดังตามมาอีกมากมายอาทิสายโลหิตนางธาตุแค้นเสน่หาฟ้าจรดทรายและดอกส้มสีทองอาจารย์แดงศัลยาเผยอีกว่านักเขียนเป็นอาชีพอิสระที่มีแรงกดดันสูงเช่นการเขียนหนังสือ1เรื่องใช้งบผลิต 100,000 แต่การเขียนบทละครโทรทัศน์1เรื่องต้องใช้งบถ่ายทำมากกว่า10ล้านคือเวลานี้ต้องเล่นกับความคาดหวังความต้องการของคนดูอย่างมากๆทีเดียวสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คงจะต้องอาศัยต้นทุนที่เขามีมาตลอดชีวิตของเขาคือเขาอ่านมามากน้อยแค่ไหนเขามีจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตมนุษย์แค่ไหนเขารู้จักที่จะเรียงลำดับเหตุการณ์ให้น่าสนใจให้น่าตื่นเต้นแค่ไหนเช่นเขาเขียนบทให้คนแก่พูดเนี่ยเขารู้ไหมว่าคนแก่ต้องพูดยังไงเขาเขียนบทให้เด็กพูดเนี่ยเขารู้ไหมว่าเด็กต้องพูดยังไงสมมติเราพูดว่านักเขียนบทเริ่มต้นเขียนตั้งแต่อายุ25ปีโดยประมาณอย่างนั้น 25-30 ปีอะไรเงี้ยนะคะคือน้อยกว่านั้น ก็เด็กไปนะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดครูเขียนนางธาตุเนี่ยนางธาตุเป็นเรื่องสั้นนะคะเป็นเรื่องสั้นมีความยาวสักประมาณ50หน้าภายในแต่ละหน้าระหว่างบรรทัดเนี่ยบางทีเป็นตอนนึงได้เลยเริ่มต้นเอานางเอกมาขายเพื่อให้เป็นทาสอะไรตรงเนี้ยก็เป็นตอนได้แล้วคิดมาว่าเออก่อนจะมาขายเขาทำอะไรเขามีข้อขัดแย้งอะไรเขามีความจำเป็นยังไงแล้วเขาเดินทางมาขายลูกยังไงตอนมาขายเนี่ยคนซื้อได้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีการต่อรองมีการตรงเนี้ยในหนังสือไม่มีอาจารย์แดงศัลยายังให้ความรู้กับเราเพิ่มว่าในแวดวงนักเขียนบทช่วงเวลาของการออนแอร์ละครจะสะท้อนคุณภาพของตัวบทได้เช่นละครเย็นที่มีเนื้อหาไม่ซับซ้อน
จึงเป็นเรื่องปกติที่ใครก็เขียนได้แต่ละครภาคค่ำคือผลงานที่ต้องใช้ความปราณีตมากขึ้นเพราะต้องแทรกข้อคิดปะปนไปกับความบันเทิงซึ่งผลลัพธ์จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรตติ้งจึงทำให้นักเขียนหน้าใหม่ความอดทนน้อยหันไปเอาดีทางด้านการเขียนพล็อตเรื่องซึ่งง่ายกว่าแทนค่ะมีนักเขียนบทบางคนเขาก็เขียนพล็อตขึ้นมานะคะพล็อตของละครคือเรื่องราวตั้งต้นจนจบเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ออกมาเป็นรูปของนวนิยายไม่มีบทสนทนาไม่มีฉากแบ็กกราวด์อะไรทั้งสิ้นมีแต่เรื่องราวถ้าเผื่อพล็อตอันนั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ลึกมากของชีวิตมนุษย์นะคะนั่นก็เป็นพล็อตที่ดีช่องซื้อไปก็ซื้อไปเลยก็อันนั้นต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่คนเขียนบทแต่ถ้าเป็นพล็อตมาไม่มีอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็บางทีก็ไม่ซื้อตั้งแต่แรกแล้วนะคะแม้เส้นทางสายอาชีพของนักเขียนบทละครโทรทัศน์จะยังไม่ชัดเจนมากนักในวันนี้แต่อาจารย์แดงยังคงฝากความหวังไว้กับคลื่นลูกใหม่ที่มาสานต่อก่อนทิ้งคำส่งท้ายให้เราได้คิดว่าความยิ่งใหญ่เริ่มต้นได้แค่ปลายปากกาIntranews ใช่ Intranews ในช่วงนี้นะคะเราก็มีกอสซิปกันแน่นอนเพราะว่าเราจะต้องเมามอยทางฝั่งฮอลลีวูดเมามอยเราไปเริ่มกอสซิปกันเลยดีกว่ากับอีสายกอสซิปค่ะก็สิบสัปดาห์นี้เริ่มกันที่ Daniel Radcliffe ค่ะตอนนี้กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์และก็ซีรีส์ออกมาสู่สายตาแฟนๆหลายเรื่องโดยล่าสุดนักแสดงหนุ่มวัย24ปีไปร่วมพูดคุยในรายการ Watch What Happened Live นะคะและถูก Andy Cohen พิธีกรประจำรายการถามถึงสเปคสาวที่หนุ่ม Daniel ชอบโดยทางรายการก็รวบรวมรายชื่อผู้หญิงที่ Daniel Radcliffe เคยเดทมาด้วยนะคะวิเคราะห์ซึ่งผลปรากฏออกมาบอกว่าผู้หญิงของหนุ่ม Daniel มีอายุมากกว่าเขาทั้งหมดรวมถึงนักแสดงสาวอีรินเดรกแฟนสาวคนปัจจุบันของเขาที่มีอายุมากกว่าถึง5ปีและก่อนหน้านี้นะคะแดเนียลก็เคยให้สัมภาษณ์ในรายการ Ellen DeGeneres ว่าเขาชอบป๊อปสตาร์สาวเคทีเพอร์รี่ที่มีอายุมากกว่าตัวเอง4ปีแต่ถึงอย่างไรก็ตามแดเนียลเรดคลิฟบอกว่าเรื่องอายุไม่สำคัญเพราะเขาชอบผู้หญิงที่ความเฉลียวฉลาดไม่ใช่ความชราภาพมาต่อกันค่ะกับ Gravityนะคะหนังทริลเลอร์ที่เหตุการณ์เอาชีวิตรอดสุดระทึกซึ่งเกิดขึ้นกลางห้วงอวกาศนั่นเองภาพยังไม่มานะคะนี่มาแล้วค่ะกับ Gravity นั่นเองนะคะที่นำแสดงโดยจอร์จคลูนี่และซันดราบูลล็อกค่ะได้รับคำชื่นชมมากเลยส่วนนักแสดงนำทั้งสองคนนี้เนี่ยนะคะตกเป็นข่าวว่ากุ๊กกิ๊กกันกลางกองถ่ายนะซึ่งพอจอร์จคลูนี่รู้ข่าวนี้เนี่ยนะถึงกับขำเลยนะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยรู้ดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเขาทั้งสองคนนะคะเป็นเพื่อนที่รู้จักกับที่รู้จักกันเนี่ยนะคะมานานกว่า20ปีแล้วค่ะโดยในปี1993เนี่ยนะคะสาวซันดราบูล็อกที่สนิทที่สุดกับจอร์จคลูนี่มาก่อนเนี่ยเขาเองก็เคยเป็นพ่อซื้อให้กับซันดราบูล็อกมาก่อนแล้วนี้ด้วยนะคะซึ่งข่าวการเดทกันของเขาและเพื่อนสาวของคลูนี่ที่สนิทด้วยมากที่สุดคนนี้เนี่ยทำให้นักแสดงหนุ่มเจ้าของรางวัลออสการ์คนนี้อดจะขำไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าอย่างไรเนี่ยนะคะก็ความสัมพันธ์ของเขาก็ยังเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นค่ะปิดท้ายค่ะก็สิบสัปดาห์นี้กันที่ความฮอตของคลิปวิดีโอลาออกจากบริษัทที่มารีนาชิฟฟรินพนักงานสาวของบริษัทผลิตโปรดักชันรายการหนึ่งในประเทศไต้หวันโพสต์ลง YouTube เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยที่หัวหน้าของเธอมองเห็นว่ายอดผู้เข้าชมวิดีโอนั้นมีความสำคัญมากกว่าเนื้อหาสาระของวิดีโอที่ผลิตออกมาซึ่งการเต้นตามจังหวะเพลงไปมาของสาวมารีนาที่อยู่ในคลิปนี้นะคะไปเตะตานักแสดงสาวนักร้องร่างใหญ่อย่างควีนลาติฟาเขาอย่างจังส่งผลให้ควีนลาติฟายื่นข้อเสนอให้มารีนาในขณะนี้ได้เดินทางกลับมาหางานในสหรัฐอเมริกาบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้มาร่วมงานกันในรายการทอล์คโชว์รายการใหม่ของเธอโดยหลังจากที่ได้รับการติดต่อมามารีนาบอกโอ๊ยดีใจสุดๆเลยไม่อยากจะเชื่อว่าควีนลาติฟาสนใจในตัวเธอค่ะพอหลังจากที่ลาออกมามารีนาก็ได้ไปสมัครงานอยู่หลายบริษัทเลยแต่ไม่ถูกเรียกไปทำงานและดูเหมือนว่าเธอจะมีโอกาสร่วมงานกับควีนลาติฟาด้วยเงินเดือนที่สูงลิ่วหลังจากนั้นก็มีโอกาสไปร่วมพูดคุยในรายการของควีนลาติฟาอีกด้วย
โอ้ตายแล้วมีคนเข้าไปคลิกชมวิดีโอนี้ถึง14ล้านวิวใช่เรียกได้ว่าดวงดีมากเลยนะผู้หญิงคนนี้นะคะก็ลาออกจากงานอยู่ๆก็ได้ขึ้นมาทำให้แบบหลายๆคนรู้จักใช่แล้วก็ไม่เท่านั้นนะไปร่วมงานกับควีนลาติฟาห์แบบเป็นนักร้องชื่อดังแล้วก็คนดังคนเก่งของฮอลลีวูดด้วยโอ้โหนี่เราไปเต้นนี้บ้างเขาจะเรียกโดนด่ามาต่อกันนะมาปิดท้ายกันดีกว่ากับข่าวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคือสาวคนนี้เนี่ยเจอเรื่องเครียดๆมาเยอะแล้วมาเจอข่าวขำๆบ้างนะคะล่าสุดค่ะสาวเอริเซียคีบุกบ้านคนอื่นโดยที่ไม่ตั้งใจไม่ได้บุกบ้านใช่หรอบุกเหรอเขาบอกว่าบุกรุกบ้านคนอื่นโดยไม่ตั้งใจโดยไม่เจตนาใช่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะสาวเอริเซียคีและสามีหนุ่ม Swiss Beats ที่เมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีข่าวว่าทั้งคู่ได้เดินทางไปหาเพื่อนแต่เข้าผิดบ้านนะคะจะต้องอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้เจ้าของบ้านฟังกันยกใหญ่เลยค่ะโดยล่าสุดเลยนะคะเอริเซียคีได้เผยรายละเอียดที่แท้จริงให้กับเควินเฟรเซอร์โฮสต์รายการ Oh My God Insider ได้ฟังกันแบบหมดเปลือกแล้วซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเราที่ฟังเหมือนเรื่องตลกค่ะแล้วก็ไอเซียบอกว่าตอนนั้นเธอขำไม่ออกหรอกพอเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าคุณอริเซียคีและคุณสามีได้รับคำเชิญจากเพื่อนให้ไปร่วมงานปาร์ตี้ที่แมนชั่นหรูที่เธอไม่เคยไปมาก่อนซึ่งอริเซียก็แก้ปัญหาด้วยการเปิดเครื่องเนวิเกชันพาฉันไปเลยแล้วก็ให้เพื่อนอธิบายว่าบ้านหน้าตายังไงจนในที่สุดค่ะเธอก็เจอบ้านหลังดังกล่าวซึ่งทุกอย่างตรงตามที่เพื่อนอธิบายหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมีเสียงสุนัขเห่าหรือว่ารูปทรงของบ้านโดยหลังจากนั้นนะคะก็เข้าบ้านไปแล้วอริเซียคีนะคะก็ตรงเข้าไปยังห้องครัวเพื่อหาอะไรดื่มค่ะแล้วก็เปิดเพลงปาร์ตี้กันอย่างเต็มที่ก่อนที่จะมีผู้หญิงแก่คนนึงเดินลงมาจากบนบ้านแล้วพูดกับเธอว่าเธอเป็นใครมาทำอะไรในครัวบ้านฉันซึ่งทำให้อริเชียคริสตกใจมากแล้วก็ต้องขอโทษขอพัวเป็นการใหญ่เลยนะคะโดยหลังจากที่ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปอริเชียคริสก็ได้รับฉายาว่าเป็นคนดังที่บุกรุกบ้านคนอื่นได้อย่างแนบเนียนจ้า Egyptian style and he actually had to tell someone don't bring a camel ป้าคะป้าไม่รู้จักอริเชียคริสหรอคะต้องคิดอยู่ป้าไม่เคยดูซิงเกิลอัมเบร่าอะไรของเขาไม่ใช่แล้วริฮานน่าก็เห็นว่าผิวสีเดียวกันรู้เลยไม่เป็นไรโชคดีเนี่ยที่หนองแกไงแต่ว่าเมื่อกี้ต้องขออภัยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์นะคะกับรายการ OMG Insider เมื่อกี้บอกว่า Oh My God Insider จริงพี่มูนจดจ่อยที่สักค่ะนะวันนี้ข่าวของเราหมดลงแล้วจ้าค่ะต้องขอบคุณฉากสวยๆจากโชว์รูมค่ะนะคะก็ให้น้องของเราไปพักผ่อนพรุ่งนี้ก็มีการแดนซ์กันต่ออย่ากับคอนเสิร์ตนะคะใครที่ไปดูพรุ่งนี้นะคะรอติดตามเลยนะคะไปซื้อบัตรกันได้ที่หน้างานนะคะไปเจอได้ที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็อย่าลืมอัปเดตข่าวของเราทาง Instagram แล้วก็ Facebook ด้วยค่ะส่วนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ SMS ที่ส่งเข้ามาค่ะค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ